นักกอล์ฟที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าลูกเหล็กกลางไม่แม่นยำนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของสวิงเพลนนะฮะสวิงเพลนนะครับนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ใน PGA ทัวร์แล้วก็ European ทัวร์หรือแม้กระทั่ง LPGA ทัวร์นะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในแกนที่เขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าแกนที่มาตรฐานนั้นคืออะไรนะฮะปัญหาที่ผมมักจะเจอนะฮะเมื่อเราแบ็กสวิงกลับไปเหล็กนั่นนะครับจะชี้ไปทางด้านขวาของเป้านะครับหรือที่เขาเรียกว่า across the line นั่นเองครับปัญหาอีกอันนึงนะครับก็คือ back swing กลับไปแล้วเหล็กนะครับจะชี้ไปทางด้านซ้ายของเป้านะครับนั่นเขาเรียกว่า lay off ผมจะสาธิตให้ดูนะฮะเนี่ยครับพอเราขึ้น across the line นะฮะแล้วเราตีตบกับเข้ามาเนี่ยถ้าสังเกตนะครับที่เครื่อง GC Quad นะฮะเราจะเข้ามาจากทางด้านในถึง7องศาเลยนะครับนั่นถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับเหล็ก7 2ปัญหานี้นะครับแก้ไม่ยากวันนี้ผมมีทริคดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับวิธีการแก้สวิงเพลนในช่วงของแบ็กสวิงนี่นะฮะเพียงแค่ท่านผู้ชมมีแค่เจ้าทีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองเราจะเอาทีเนี่ยครับมาแปะไว้ตรงตูดของกริปนะฮะทางด้านหลังแบบนี้เนี่ยครับและหลังจากนั้นนะครับดริลเนี่ยผมจะเรียกชื่อมันว่าปั๊มดริลแล้วกันฮะเราแบ็กสวิงกลับไปเราจะทำ2ปั๊มนะครับลงมาอย่างนี้1 2นะฮะแล้วจุดประสงค์เวลาเราดึงไอ้แขนแขนซ้ายของเราลงมานะครับก็คือเราจะให้ทีตรงนี้นะครับชี้กลับมาที่ลูกกอล์ฟแบบนี้ถ้าเราขีดเส้นลงมานะครับสังเกตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอทีนะครับเราดึงกลับมาที่ลูกกอล์ฟแบบนี้มันก็จะช่วยแก้แบ็กสวิงที่ across the line แล้วก็ lay off นั่นเองครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับเซตอัพแบ็กสวิงกลับไปปั๊มที่1ปั๊มที่2แล้วลงไปแบบนี้ครับนี่ครับถ้าสังเกตนะครับที่เครื่อง GC Quad เนี่ยพาร์ทของเราในดีขึ้นเยอะเลยนะครับ 4.8 องศาถ้าเราสามารถที่จะตีเหล็กให้แม่นยำนะฮะก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำสกอร์ได้ดียิ่งขึ้นไปลองทำดูครับ